สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ Become a Legend V6 Junior โหมดสร้างตำนานครับจาก EP ที่แล้วโอ้โหดูจากตารางการแข่งขันกันก่อนเลยดีกว่าเนาะโอเคต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่ต้น EP ที่5เลยเนาะ EP ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ย้ายเข้ามาสู่ทีมราชบุรี FC ล่ะครับย้ายมาจากอยุธยาล่ะเนาะซึ่งเกมที่ผ่านมาเนาะก็มีเกมที่ราชบุรีเจอกับสุโขทัยแล้วก็ BG ปทุมซึ่งไอ้เกมกับสุโขทัยเราได้ลงละเนาะแต่ว่าเกมกับ BG ปทุม V6 Junior บาดเจ็บไม่ได้ลงล่ะครับและก็มาเกมล่าสุดครับราชบุรี FC โอ้โห V6 Junior ได้ลงเป็นตัวจริงและมีส่วนสำคัญกับเกมสามารถยิงได้และมีส่วนกับประตูทุกลูกเลยนะโอ้โหถือว่าตอนนี้ V6 Juniorน่าจะได้รับความไว้วางใจจากโค้ชแล้วนะซึ่งเกมถัดไปนี่ต้องออกไปเยือนเชียงรายยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวไปดูเชียงรายยูไนเต็ดกันดีกว่าโอ้โหโอ้โหดูครับเชียงรายยูไนเต็ดเป็นทีมอันดับที่1ของตารางเลยนะเป็นจ่าฝูงมีแต้มเท่ากับ BG ปทุมที่29คะแนนแล้วเนาะในส่วนของราชบุรี FC ก็มีอยู่ที่23คะแนนครับถือว่าแต้มห่างกันอยู่ที่6คะแนนเท่านั้นนะก็ถือว่ายังไม่เยอะหรอกครับซึ่งผมก็อยากให้เพื่อนๆ เนาะแยกล่ะครับสำหรับซีรีส์ Become a Legend แล้วก็ซีรีส์ Master League การคุมทีม BG ปทุมยูไนเต็ดก็อยากให้แยกกันเนาะเพื่อนๆ เนาะถึงแม้ว่ามันจะเป็นไฮลักลิโวไทยลีกด้วยกันแต่ก็มันคนละซีรีส์กันล่ะเนาะเหมือนเดิมล่ะครับผมก็จะย้ำว่าถ้าผมทำฟอร์มน้อง V6 Junior ให้ดีมากๆเมื่อไหร่อ่ะแล้วมีทีมจากนอกลีกมาสนใจอ่ะผมก็จะต่อยอดอนาคตของน้อง V6 Junior ไปที่ต่างประเทศแล้วเนาะที่สำคัญเราทำฟอร์มให้ดีเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะติดทีมชาติไทยไงโอ้โหโอเคมาซึ่งก่อนเกมนะไฮเพียววินล่ะครับแบ็คขวาของราชบุรีชาวเมียนมาก็ออกมาพูดว่าเรากำลังเจอกับทีมที่กำลังฟอร์มดีนี่จะเป็นการแข่งขันที่ยากลำบากล่ะครับโอ้โหซึ่งวันเนี้ยเชียงรายเขาเป็นจ่าฝูงเลยเนาะฟอร์มกำลังดีสุดๆไปเลยแล้วเราต้องออกไปเยือนและนัดถัดไปอ่ะต้องออกไปเยือนชลบุรี wow. ชลบุรีอยู่อันดับ5มีแต้มเท่ากับราชบุรีด้วยนะประเด็นเนี่ยถือว่าเป็นเกมใหญ่2เกมติดต่อกันเลยมาครับเดี๋ยวมาดูข้อความจากผู้ช่วยโค้ชกันนะซึ่งผู้ช่วยโค้ชเขาก็บอกเราว่าเราอ่ะจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าฝั่งซ้ายแล้วเนาะปีกซ้ายแล้วครับตำแหน่งเก่าตำแหน่งถนัดตำแหน่งเดิมของน้องV6 Juniorแล้วเนาะโอเคซึ่งจากที่ผมเปิดโหวตไปเนาะว่าให้เพื่อนๆเลือกมุมกล้องนักเตะหรือว่ามุมกล้องแบบสูงอย่างที่ผมอธิบายไปเลยครับมุมกล้องนักเตะมันก็จะเห็นตัวนักเตะเพียงคนเดียวแต่ว่ามันได้ในเรื่องของอารมณ์เหรอเนาะมันเหมือนแบบว่าได้ไปลงเล่นเองในส่วนมุมกล้องแบบสูงมันก็จะเห็นทั้งสนามแล้วก็เห็นแผนการเล่นเห็นตำแหน่งการยืนมันจะทำให้เล่นได้ง่ายแต่มันก็จะแลกมาด้วยไม่ค่อยที่จะอินเท่าไหร่ไม่ค่อยที่จะสมจริงเท่าไหร่แต่ว่าผลสรุปออกมาแล้วครับคือเพื่อนๆส่วนใหญ่อ่ะชอบไปที่มุมกล้องนักเตะเนาะก็ธรรมดาแหละเนาะเพราะว่าซีรีส์แบบเนี้ย Become a Legend อ่ะมันก็เน้นไปที่นักเตะคนๆเดียวอยู่แล้วล่ะเนาะซึ่งผมขออนุญาตใช้มุมกล้องนักเตะตามที่เพื่อนๆโหวตกันมาเลยเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราเข้าสู่การแข่งขันกับเชียงรายกันเลยดีกว่าครับโอเควันนี้เราออกไปเยือนครับเดี๋ยวไปในชุดสีฟ้าเดี๋ยวมาส่งแผนกันหน่อยดีกว่าซึ่งนี่แหละครับฝั่งซ้ายก็เป็น V6 Junior ฝั่งขวาฟอร์เตสกองหน้าดันเลโอ้โหไม่ธรรมดาล่ะครับซึ่งกองกลางเฮ้ยกองกลางเราตัวสแตทสวยๆเยอะนะแต่ว่าเขาไม่ใช้นะเขาใช้ธนภัทรแล้วก็แอนฟิลด์ซึ่งสแตท57กับ58น่าเป็นห่วงนะสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือแดนกลางของราชบุรีนี่แหละแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปสนใจละครับเพราะว่าเราเล่นโหมดนักเตะในเรื่องแผนก็ปล่อยไปเป็นปัญหาของโค้ชละกันเรามาทำฟอร์มของ V6 ให้ดีพอครับมา Let's go มากันที่บ้านของเชียงรายครับโอ้ซึ่งวันนี้ต้องออกมาเยือนนะโอ้ไม่ใช่งานง่ายแน่นอนล่ะครับมารวมพลังใจกันหน่อยซึ่งวันนี้ได้รับความไว้วางใจจากโค้ชให้ลงเป็นตัวจริงมาเกมสำคัญอีกหนึ่งเกมหลังจากได้บัฟพลังมาจากนัดที่แล้วแล้วเนาะชนะบุรีรัมย์มาได้เกมเริ่มครับดักได้สวยโอ้โหเสียฟาวให้เขาว่ะซึ่งเชียงรายนี่ตัวสูงๆเยอะเลยนะต่างชาติเนี่ยโอลาวิโอวิกเตอร์กาโดโซพวกเนี้ยรวมถึงคิมจิมินด้วยนะเป็นทุ่มของเชียงรายรอโอกาสอยู่ฝั่งซ้ายนี่แหละสำหรับวีซิกศิวกรสุริยาครอสมาแล้วจังหวะนี้นี่แหละต้องระวังนะลูกกลางอากาศของเชียงรายเนี่ยไปเตะมุมครับต้องเข้าเขตโทษมาช่วยเลยนะคิมจีมินอยู่ที่บอลคิมจีมินเปิดเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้โตกลับแล้วครับเฮ้ย
ฝั่งนี้ได้ครับเบิ้ลมาสวยโอ้แต่เรามาอยู่ฝั่งขวาเฉยเลยแต่ยกมาโอ้โหฟอร์เตสอย่างสวยจิ้มไปดาเลยิงเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหดาเลครับลูกโตกับนาทีที่7เท่านั้นของราชบุรีมิตรผลล่ะครับโอ้โหนี่ครับทีเด็ดจริงๆนะดูครับวีซิกอีกแล้วโอ้ดูยกโอ้โหหลุดเลยอ่ะฟอร์เตสแล้วจิ้มมาให้ดาเลดวล 1-1 ยิงเต็มข้อเข้าไปเลยครับโอ้โหถือว่าคิลเลอร์พาร์ทครับไม่ได้แอสซิสก็จริงนะคนที่ได้แอสซิสก็คือฟอร์เตสนะแต่ว่าจุดเริ่มต้นมาจากวีซิกจูเนียร์ล่ะครับโอ้โหนี่แหละโค้ชให้ความไว้วางใจเราก็ต้องโชว์ฟอร์มตอบแทนสโมสรล่ะครับมาได้ประตูขึ้นนำเร็วเลยล่ะครับชมเกมกันต่อคิมจีมินมาบ้างแล้วครับโอลาวิโอโอเคขวางได้เกี่ยวมาฟอร์เตสเดลเบิร์นมาสวยครับจังหวะนี้ลุมเอาไม่อยู่แล้วครับจะเบิ้ลให้โอ้โหจักรพันยังแก้ได้นะมาโอเคฝั่งซ้ายจีวีซิกขอขาด่วนเลยดีกว่าครับมีความเร็วอยู่แล้วไปโซโล่แล้วยกเข้ามาที่โอ้โหมันลึกไปเข้ามือสรานนท์วางไปเลยดักได้โอเคเป็นบอลของราชบุรีมงมาเปตั้งได้ครับดึงโชติพัชจะมาแย่งมาฝั่งซ้ายช่องนี้เดลเล่โอ้โหติดยังได้อยู่ต้องเติมนะโอเคเบิ้ลมาสวยมากแล้ววีซิกจูเนียดึงอยู่ดวงกะธนศักดิ์โอ้โหเขายังขวางได้แต่วีซิกยังเอาบอลคืนมาได้ถือว่ายังคองบอลได้อย่างเหนียวแน่นนะตีมาที่วีซิกวีซิกยกไปที่ฟอร์เตสตีลังกายิงโอ้โหผมยกไปให้แกจะให้แกเล่นต่อนะแต่แกเล่นตีลังกายิงเลยนะสำหรับเออร์วินฟอร์เตสดูครับจากฝั่งซ้ายยกไปฝั่งขวาโอ้โหแกมั่นใจอย่างสุดๆเลยแหละโอลาวิโอโตกลับแล้วเจ้าบ้านเฮ้ยต้องระวังนะจิ้มให้ได้นะครับฟิลิเป้พลิกออกไปโชติพัทแล้วเรามาปิดตัวนี้ไว้เอ้ยแซะโอเคสวยๆช่องนี้ได้วิซิกได้บอลแล้วมีเดลเลยยกมือดึงก่อนโอเคหลอกมาได้2คนให้ไปจักรพันธ์ไอ้แล้วไปครับสวยๆจังหวะนี้บอลอยู่ที่ฝั่งขวาฟอร์เตสข้างในมีฟอร์เตสว่าไงฟอร์เตสไปเองด้วยกับสุริยาฟอร์เตสมีความเร็วโดนแซะเสียบอลแล้วครับสำหรับฟอร์เตสโตกลับครึ่งชั่วโมงแรกนี่ก็ถือว่าโต้กันมันนะสุริยาไปเองครับไปเรื่อยๆนะสำหรับสุริยาสิงห์มุ้ยยกมาโอลาวิโอล้นล่ะครับเสียบอลแล้วโอเคเป็นบอลของราชบุรีทีมเยือนขวาชื่นมาเดลเล่หมงไม่ได้แต่ว่าบอลล้นมาถึงจักรพันธ์โอเคพอได้ครับช่องนี้ให้เพื่อมาโอ้โหธนศักดิ์เกี่ยวไปได้แล้วครับจักรพันธ์ช่องนี้ได้นะต้องมาขอมงไปที่โชติพัทวีซิกวีซิกแตะตัดเข้าในอ้อมาเฉยเลยจังหวะนี้วีซิกจูเนียโยกจังหวะที่2ไม่ผ่านศิวกรแต่ว่าเรียกฟาวให้กับทีมได้แล้วครับโอ้โหแตะอ้อมาดื้อๆเลยนะวีซิกนี่ครับโอ้โหแตะอ้อมไปเฉยเลยถือว่าก็เป็นลูกถนัดลูกหากินของวีซิกเลยแหละครับในเรื่องของทักษะการเล่นแหละเนาะมาเป็นฟรีคิกจังหวะนี้เขาก็เล่นกันอยู่2คนนะแล้วก็รอแล้วครับมงตักเข้ามาไวเฮ้ยเดเลจะให้เอาจังหวะนี้วีซิกเก็บตกยิงเอาเรียบร้อยโอ้โหทำประตูได้อีกเกือบแล้วแล้วก็สำหรับวีซิกจูเนียร์ครับโอ้โหเกมวันนี้ก็ต้องต่อเนื่องนะฟอร์มโอ้โหเพื่อนๆสะใจเลยครับฟอร์มต่อเนื่องครับวีซิกจากเกมที่แล้วนี่ก็ทำฟอร์มได้ดีกับบุรีรัมย์โอ้จังหวะนี้เดเลโอ้โหจังหวะมันค่อนข้างที่จะเก็บตกมันส้มหล่นนะเนาะเขาพลาดเองครับเชียงรายเขาเคลียร์ไม่ขาดนะดูครับเนี่ยมันเตะศิวกรมาแล้วเดเลจังหวะนี้ก็ติดนะแต่ยังมาเข้าทางวีซิกยิงด้วยขวาเสียบเสาเลยล่ะครับโดนบังแล้วเซฟไม่ทันครับโอ้โหสะใจสไลด์เข่าเลยวีซิกโอ้โหฟอร์มช่วงนี้นี่ต้องให้จริงๆนะมาต่อเนื่องครับฟิลิเป้อโมลิมตัดไปเฮ้ยโอลาวิโอเฮ้ยโอลาวิโอว่าไงโอลาวิโอวนโอลาวิโอยิงติดบล็อกโอเคโต้กลับว่าอย่างไรจังหวะนี้ฟอร์เตสเกมขึ้นทางฝั่งขวาบ่อยนะครอสให้เดอเลเฮ้ยไขว้มาถึงครับวีซิกต้องยิงครับจังหวะนี้วีซิกยิงด้วยซ้ายเรียบร้อยเฮ้ยอูชี้ไปที่เดอเลเลยโอ้โหต้องเช็ดรองเท้าให้กับเดอเลล่ะครับกัปตันทีมกองหน้าของราชบุรีเฮ้ยดูดิ
โอ้อะไรก็ดีไปหมดเลยครับเกมวันนี้ผมคิดว่าเกมมันจะยากกว่านี้นะกับเชียงรายอ่ะโอ้ดูครอสไปให้ดาเลดไว้โอ้โหหลุดมาหมดเลยอ่ะแล้ววีซิกยิงโอ้โหขนาดข้างไม่ถนัดแต่ทำได้สุดยอดแล้วครับจังหวะนี้ดูครับครอสมาแล้วดาเลแปะจังหวะเดียวหลุดเลยครับวิกเตอร์คาโดโซไปประกบดาเลอยู่ล่ะครับแล้วไม่ทันครับซัดด้วยซ้ายโหต้องชมว่าวีซิกก็ยิงได้ดีแล้วครับจังหวะนี้เช็ดให้ดาเลเลยครับให้เครดิตเต็มที่แล้วครับจังหวะนี้โอ้โหครึ่งแรกยิงเชียงรายไป3ประตูแล้วครับเพอร์เฟคเกมครับวีซิกจูเนียร์ทำไป2ประตูเลยนะโอ้โหมาเดี๋ยวมาชมครึ่งหลังกันต่อลุยต่อเนื่องแล้วครับมาครับชมเกมครึ่งหลังกันอย่างต่อเนื่องเลยเกมกำลังมันเปิดเข้ามาตกกลางได้มงแฉลบแล้วจังหวะนี้จะมงซ้ำเอ้ยวีซิกเกือบเก็บตกได้โอ้แต่ว่าโตกลับแล้วครับจังหวะนี้โอลาวิโอจักรพันธ์โอ้โหโดนแซะกรรมการให้เล่นต่ออภิสรถือว่านักเตะเราก็ลงกันเร็วอยู่นะเนี่ยลงแป๊บเดียวเนี่ยลงไปกันเกือบหมดแล้วครับสุริยาครอสจังหวะนี้ทุบออกมาโอเคขอได้ไหมจังหวะนี้ขอได้ไหมโอ้โหโดนดักได้ฟิลิเป้อโมลิมต้องช่วยแล้วครับธนศักดิ์ต้องมาซ้อนนะโอเคดักได้เคลียร์ไปก่อนครับคนเดียวเดลีพักได้ไม่ผ่านวิกเตอร์ศิวกรต้องลงตามแล้วจังหวะนี้ศิวกรออกไปที่สุริยาคิมจีมินฝั่งซ้ายของเชียงรายคิมจีมินครับวนให้ไปสุริยาจุดจ้องๆอยู่นะศิวกรขึ้นไปอภิสรดักโอ้โหเกือบแย่งได้เอ้าแย่งจนได้แล้วจังหวะนี้ข้างหน้ามีดาเลคนเดียววีซิกไหลให้ดาเลจังหวะนี้ไปครับดาเลยังคองบอลได้แล้วดาเลไม่ผ่านโอ้โหหัวเดียวกระเทียมรีบนะก็ถือว่าทำไม่ได้แล้วครับมาต่อเนื่องจังหวะนี้เน้นโต้กลับโอ้โหโดนเตะเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ฟาวอ่ะผมกลัวเจ็บอย่างเดียวแหละมันชอบจะเจ็บช่วงที่เรากำลังฟอร์มดีนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมาชมเกมต่อลอสมาที่ V6 มงได้ดาเลออกไปฝั่งซ้ายแรงไปหรือเปล่ายังได้นะขอครับ V6 จูเนียร์โยกดวลกับธนศักดิ์ไปสิครับธนศักดิ์เข้าในแล้วใช่ไหมแล้ว V6 เปิดติดบล็อกแต่ยังได้อยู่ V6 โยกหลอกวิกเตอร์แล้วยิงด้วยขวาโอ้โหนิดเดียวโอ้ยลากตัดมาเองล่ะครับจังหวะนี้ได้โชว์เต็มที่เลยนะวีซิกจูเนียร์ดูครับเปิดไปติดแต่จังหวะนี้ยังโยกโอ้โหวิกเตอร์แกไม่หลงนะถ้าหลงนี่ช่องน่าจะเปิดมากกว่านี้ล่ะครับโอ้โหแต่เหนื่อยเลยนะจังหวะนี้วีซิกจูเนียร์นี่ก็หลอดพลังครับสังเกตได้ชัดเลยว่าเกลี้ยงครับก็ต้องปรับแล้วเนาะเรื่องฟิสิกอลเนี่ยถ้ายิงได้ไปเล่นลีกต่างประเทศเมื่อไหร่นะวิ่งมากกว่านี้เป็น2เท่าแน่นอนจังหวะนี้ดักได้โอเคขอครับโอ้เกมวันนี้ทำอะไรก็ดีไปหมดเลยนะสำหรับวีซิกเนี่ยจังหวะนี้ยังได้อยู่ริมเส้นโอ้โหโยกแล้วไปแล้วครับจังหวะนี้ขนาดเหนื่อยๆนะมีดาเลแต่ว่าวีซิกบอกผมขอเฉิดฉายบ้างจังหวะนี้ดึง2จังหวะหลบมาแล้วยกเข้าไปที่ดาเลโอ้โหคือถ้าเข้านี่ถ้าเอกล่ะครับดูดิโซโล่ความเร็วยังมีนะขนาดหลอดพลังหมดโยกหลอก1จังหวะ2จังหวะโอ้โหถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของผมเลยก็ว่าได้นะ2จังหวะหลุดมาแล้วเดเลย์ได้แปลโอ้โหไม่เข้ากรอบโอเคไม่โดนเปลี่ยนตัวครับเล่นต่อเนื่องครับสุริยาคืนไปที่ศิวกรจิมโอ้โหจักรพันธ์เฮ้ยโอ้แกโคตรเก่าเลยดูดีไปดักได้อีกแล้วโอ้โหเนี่ยเวลาเราเล่นกับนักเตะเก่งๆมันจะออกมาลักษณะแบบนี้ครับเขาจะจิ้มดักจังหวะได้แบบค่อนข้างที่จะชัวร์แล้วก็ต่อบอลกันค่อนข้างที่จะแม่นเอ้าชมไม่ได้ครับชมไม่ได้เลยนะแล้วเขาเอาอัคารวินสวัสดีลงมาแทนฟิลิเป้อโมลิมนะสำหรับเชียงรายมาดูกันว่าวีซิกโดนเปลี่ยนหรือเปล่ายังไม่โดนเปลี่ยนโอ้โหเนี่ยแหละเวลามีชื่อบนสกอร์บอร์ดเมื่อไหร่เนี่ยโค้ชเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะคิมจิมินเปิดเฮ้ยจังหวะนี้โอเคคว้าอยู่มือแล้วครับสำหรับน่าจะเป็นอุกิจหรือเปล่าเนาะอัครวินดึงลงมาจังหวะนี้ดักได้โอ้โหสุดยอดแล้วครอสมาแม่นๆที่วีซิกโอ้โหวิกเตอร์มาดักตัดหน้าไปแต่จังหวะนี้วีซิกเอาบอลมาได้ดึง
จิ้มโอ้โหยังด่าอยู่ครับบีซิกนาทีที่88ละไม่เอาละจังหวะนี้มุมธงเลยละกันไม่เล่นแล้วครับโชว์เก่าไป1ทีมุมธงวิกเตอร์ดวลกับวีซิกไม่ยอมแล้วครับจังหวะนี้เผาเวลาดิผมไม่เข้าผมก็ไม่เล่นน่ะไม่เข้าผมก็ไม่เล่นนะครับมันต้องมีครับลูกเก่ามันต้องมีไม่เข้าผมเปิดละกันเจ้าวันนี้ดักได้ยังไปเอาบอลมาได้โอ้โหเกมวันนี้ต้องได้แล้วครับแมนออฟเดอะแมตช์สำหรับวีซิกดูดีมุมธงวิกเตอร์ว่าไงวิกเตอร์ว่าไงครับผมก็เผาเวลาละครับไม่เข้าผมก็เผาเวลาไม่เข้าผมก็ยกเข้าไปจังหวะนี้ก็จบไหมเกินมาแล้วนะเกินมาเยอะแล้วกรรมการโอเคเพอร์เฟคเกมครับโอ้โหนี่ครับกล้องต้องจับมาเลยครับสำหรับวิซิกจูเนียร์ครับหมดโจทย์ครับเกมวันนี้ฟอร์มจัดจ้านจริงๆครับซัดไป2ประตูนะมาดูแมนออฟเดอะแมตช์เขาให้ไปที่วิซิกจูเนียร์นี่แหละครับโอ้โหบอกแล้วครับท้ายเกมผมขอจองครับตำแหน่งนี้โอเคไปลุยกันต่อสำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูที่ตารางคะแนนกันดีกว่าล่ะครับซึ่งนี่แหละครับราชบุรีครับทะยานขึ้นมาอยู่อันดับที่3ของตารางแล้วนะมีที่26คะแนนล่ะครับตามหลังจ่าฝูงอย่างเชียงรายยูไนเต็ดและBG ปทุมยูไนเต็ดที่3คะแนนเท่านั้นครับแล้วนัดถัดไปเจอกับชลบุรีซึ่งชลบุรีนี่โอ้โหเขาแพ้มานะแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยลงไปอยู่อันดับที่8แล้วนะโอ้โหถือว่าฟอร์มไม่ดีโอเคมาดูภาพรวมของน้องวีซิกกันบ้างล่ะครับการลงสนามกับราชบุรีลงไป3นัดซัดไป3ประตูแล้วครับแต่ยังไม่มีแอสซิสต์หรอเนาะแต่ว่าผลการลงเฉลี่ยเนี่ยรวมไปถึงการลงกับอยุธยาด้วยลงไป18นัดทำได้7ประตูและทำแอสซิสต์ได้4แอสซิสต์โอ้โหถือว่าไม่ธรรมดานะฟอร์มระดับนี้นี่กับเด็กอายุ18ปีนี่ไม่ธรรมดานะครับไปลุยกันต่อโอ้ประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติแล้วมาดูกันว่าจะติดทีมชาติหรือเปล่าสำหรับน้องวีซิกจูเนียร์โอ้โหไทยแลนด์ยู23ครับเฮ้ยติดทีมชาติไทยยู23ครับสำหรับวีซิกเฮ้ยขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกครับโอ้โหทีมชาติไทยยู23ครับเลือกน้องวีซิกติดทีมชาติแล้วครับโอ้โหนี่แหละฟอร์มขนาดนี้ไม่ติดก็บ้าแล้วเนาะโอเคสำหรับน้องวีซิกจูเนียร์ล่ะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งน้องวีซิกจูเนียร์มีชื่อติดทีมชาติและได้แสดงความคิดเห็นว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้มาเล่นทีมชาติผมมีความสุขและภูมิใจเป็นอย่างมากมาไปในวันถัดไปเลยครับวันนี้ก็เป็นการประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติเนาะโอเคแมตช์เดย์ที่16ออกไปเยือนชลบุรีครับโอ้โหกำพลก็ออกมาพูดก่อนเกมว่าผมหวังว่าผมจะทำผลงานได้ออกมาดีในทุกๆนัดและนัดนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะซึ่งตั้งแต่วีซิกย้ายมาผมยังไม่เห็นกำพลลงเป็นตัวจริงเลยนะซึ่งเขาก็ส่วนใหญ่จะใช้เป็นพวกอุกิตแล้วก็เมียวมินลัดที่เป็นชาวพม่าล่ะครับแต่ว่ามาดูกันว่านัดนี้เขาจะส่งกำพลลงหรือเปล่าแต่ก่อนที่จะไปดูกำพลนะเราต้องมาดูตัวเราเองนี่แหละครับฟอร์มดีขนาดนี้ต้องลงเป็นตัวจริงล่ะครับโอเคมาเข้าสู่เกมเลยดีกว่าครับไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วมาดูแผนหน่อยซึ่งโอเคเขาใช้กำพลครับวันนี้เขาส่งกำพลลงเป็นตัวจริงเหรอเนาะสำหรับโค้ชโอเคก็จะประมาณนี้ครับมาชุดแข่งก็ไปในชุดเยือนล่ะครับเอ้ยไม่ได้ดิชุดมันเหมือนกันครับโอเคเป็นชุดเยาว์ละกันสีตัดกันนี่แหละครับมาเกมระหว่างชลบุรี FC และราชบุรี FC ล่ะครับ Let's go มาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชลบุรีสเตเดียมล่ะครับบ้านของชลบุรี FC นะเกมไทยลีกซึ่ง2แมตช์ที่แล้วนี่โอ้โหวีซิกโชว์ฟอร์มแบบจัดจ้านมากครับเจอทีมใหญ่ทั้งคู่เลยนะทั้งบุรีรัมย์แล้วก็ชลบุรีแหละครับซึ่งวันนี้ชลบุรีครับเดนิสบูริโลครับใส่ปอกแขนกัปตันนำทีมด้วยนะมาเกมสำคัญอีก1เกมที่พลาดไม่ได้แล้วครับเพราะว่ากำลังบดบี้แย่งจ่าฝูงอยู่เนาะมาครับเกมเริ่มครับกิสตากาแมนครอสไปเจ้าวันนี้ยูบิยองซูโมตั้งมูริโลโอเคดักได้มาที่วีซิกฝั่งซ้ายแล้วครับฟอร์มกำลังดีนะไปเฮ้ยโล่งครับตรงกลางโล่งนะของชลบุรีเจ้าวันนี้โยกหลอกเคลิดโอ้โหกาแมนนะไม่ใช่เคลิดแต่ว่าเรียกฟาวได้ครับเนี่ยอีกหนึ่งไม้ตายของน้องวีซิกก็คือนี่แหละเลี้ยงจี้ไปแล้วก็หักข้อหนีเนี่ยแหละมันจะทำให้เขาว่ามาสกัดเราไม่ทันนะเรียกฟาวได้อีกแล้วโอ้โหคล้ายๆกับเกมกับเชียงรายเหมือนกันนะฟรีคิกครับจักรพันธ์แก้วผมยิงโอ้โหนิดเดียวโอ้โหเกือบเข้าดูดิขวาของจักรพันธ์โอ้โหเฉียดตะข่ายด้านบนไปนิดเดียวนะสำหรับกัปตันโน้ตของเราออกมาจักรพันธ์ขอครับฝั่งซ้ายที่วีซิกจูเนียร์
โอ้โหตัดไปอีกแล้วจังหวะนี้วีซิกเข้าขวาโยกหนีเคลิดโดนแซะจังหวะนี้เข้าขวาแล้วยิงอู้ปัดยังไงวะน่ะโอ้วีซิกช่วงหลังๆนี่คือยิงแต่ละลูกก็ได้ลุ้นทุกลูกแล้วครับแต่จังหวะนี้นี่ประตูของชลบุรีแกปัดได้ไงแต่จังหวะนี้โอ้โหไปติดครับออตาร่าเล่นได้วีซิกกระแทกดวลกับออตาร่าสไตล์คล้ายๆกันออตาร่าตัดเข้าไปนพดลตัดไปตรงกลางสุมัญญาโอ้ไปที่ชันมงคลต้องหอยหน้าไว้นะรอโต้กลับชันมงคลเป็นบอลของเจ้าบ้านครับกิติพงษ์แสนสนิทกิติพงษ์โอ้โหฟอร์เตสลงไปช่วยแล้วครับถือว่าแย่งบอลกลับคืนมาได้เร็วแต่ว่าเปิดมาไม่แม่นสุมัญญาวีซิกต้องช่วยเหมือนกันนะสุมัญญาคืนไปสารัตพยายามจะเพ้นะไปคืนตำแหน่งครับชันมงคลกิติพงษ์คลอสมาโอ้โหมูริโลจะมงมงเสยออกมาโอเคฟอร์เตสโอ้โหชลบุรีเขาเริ่มคลองเกมได้แล้วนะสำหรับเจ้าบ้านยูบิยองซูโอเคดักได้เอ้าเสียฟาวระยะแบบนี้ก็อันตรายล่ะครับหัวยูบิยองซูได้บอลแล้วก็จักรพันธ์แก้วพรมนะจะไปตัดเกมก็เสียฟาวให้กับเขาครับโอ้แล้วได้มาเป็นกำแพงด้วยนะจังหวะนี้สุมัญญาแล้วยิงข้ามกำแพงไปได้เฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหมองไม่ทันละจังหวะนี้เป็นกำแพงอยู่นะไปดูภาพช้ากันเลยโอ้โหเปิดกว้างมากครับโอ้โหมุมเปิดกว้างมากเลยนะสำหรับกำพลเนี่ยยืนตำแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเนาะแล้วโอ้โหต้องชมแหละครับว่าสุมัญญาปุริสายเขายิงดีด้วยครับโอ้โดนน้ำแล้วครับมาเอาหน่อยเอาหน่อยครับราชบุรีเอาหน่อยเกมเยือนก็จริงแต่ชลบุรีวันนี้มาดุเหมือนกันนะมาต้องเอาคืนให้ได้ครับวีซิกฝั่งซ้ายตัดหนีปังโอเคยังได้อยู่แล้วมีดาเลยกมือแต่ว่าวีซิกขอตัดไปข้างในไปเองข้างในช่องนี้ให้มาที่ฟอร์เตสโอ้โหไปยืนงงอยู่นะเจ้าวันนี้ก็เสียบอลยังได้อยู่เฮ้ยขอได้ครับช่องนี้โอ้โหยกโดมาแต่ยังได้อยู่เบิร์นมาที่วีซิกขอยิงเองเลยจังหวะนี้โอ้โหมันเบานะแต่มันเข้ากรอบก็จริงแต่เบาแหละครับให้ไปที่ฟอร์เตสฝั่งขวาปล่อยครับว่าไงเพื่อนรอข้างในเพียบเลยลอสมาเลยจังหวะนี้มีวีซิกได้มงเอ้าโอ้โหมงชนะกิสดากาแมนเฉยเลยนะแต่ว่ามันเบาถือว่าโอกาสการยิงของน้องวีซิกวันนี้เข้ากรอบเกือบทุกลูกนะแต่ว่ามันยังไม่ได้เรื่องความแรงหรอเนาะแต่ยกมาจังหวะนี้ดักได้โอเคเคลียร์มาสวยๆแม่นๆพักได้โอ้โหโดนเตะกรรมการเฮ้ยไม่เป่าครับโอเคดักได้เฮ้ยจังหวะนี้ดาเลขอช่องนี้ให้ไปตรงๆตัวแล้วขอช่องนี้ให้มาสวยๆยกเข้ามาฟอร์เตสโอ้โหจะยิงโดนดักได้โอ้โหเคียวมาได้แล้วสำหรับชมบุรีโอ้โหจักรพันธ์โอ้เสียฟาวสุมัญญาภูริสายนะมาขอบอลแล้วก็จักรพันธ์ไปทำฟาวอีกแล้วล่ะครับนิสมูริโลจิ้มสวยยังได้อยู่ที่ยูเฮ้ยออตาร่าโล่งครับออตาร่าขวางอ้าวพุ่งล้มครับผมเห็นเลยครับว่าออตาร่าพุ่งล้มครับน่าจะโดนใบเหลืองนะซึ่งในเปส2021อ่ะมันสามารถกดล้มได้นะเนี่ยครับโอ้ขาอ่อนไปเองเนี่ยครับผมชอบเปส2021ก็ตรงนี้แหละมันมีแบบลูกเล่นแผ่วพาวแหละเนาะนี่ครับตามระเบียบครับโดนใบเหลืองไปออตาร่าโอเคจะมาตบตากรรมการได้อย่างไรเขามี VAR โอเคมาถึงแล้วครับวีซิกฝั่งซ้ายปากไปโอเคเติมสุดครับจังหวะนี้เติมมาให้สุดดาเล่ไขว้มาสวยๆโอ้โหนบพนุนนิดเดียวครับจังหวะเมื่อสักครู่จังหวะนี้ก็นาทีสุดท้ายของเกมแล้วครับบอลอยู่ที่กำพลเปิดออกมาก็จบครึ่งแรกครับกลายเป็นเจ้าบ้านอย่างชลบุรี FC ได้ประตูขึ้นนำจากสุบัญญาปุริสายไปก่อนนะมาเดี๋ยวครึ่งหลังมาลุ้นกันต่อละครับมาครับมาลุ้นเกมครึ่งหลังกันต่อเลยนะโอ้โหสนามก็เปิดสปอตไลท์นี่สว่างจ้าเลยนะก็เริ่มมืดแล้วล่ะครับสำหรับครึ่งหลังขอช่องนี้โอ้โหยกมาโด่งนี้ละแต่พักได้สวยๆเฮ้ยโยกหลอกสวยครับมีเพื่อนยกมือฟอร์เตสยิงได้ไหมยิงได้ก็ยิงโอ้โหมุมมันแคบนะแต่ก็ถือว่าทำมากันสวยนะดูภาพช้าครับยกมาวีซิกพักได้แล้วก็ดึงจังหวะโยกหลอกสุมัญญาแทงมาช่องนี้พักแล้วยิงอีกนิดเดียวดักมาเฮ้ยจังหวะนี้ล้นมามูเอ้ามูริโลเฮ้ยยิงอู้ต้องเซฟเหรอกำพลอู้ดูครับ
บอลเปิดมาจากฝั่งของชลบุรีเลยนะยูมงตั้งโอ้โหมูริโลมีโอกาสได้ซัดด้วยซ้ายโอ้โหยิงดีด้วยนะแต่ว่ากำพลก็ไม่หนีมือสักเท่าไหร่ก็เซฟออกไปได้เตะมุมของชลบุรีครับเราก็มารออยู่ด้านนอกกรอบนะรอโต้กลับตรงนี้เปิดเข้ามาโอ้โหมูริโลได้โมงด้วยนะแต่ข้ามคานออกไปอย่างไกลเลยครับฝั่งซ้ายบ้างขอครับวีซิกดวลกับออตาร่าวีซิกขอใช้ความเร็วดวลกันไปเลยแต่ว่าออตาร่าเตะที่บอลครับแย่งไปได้แต่ว่าวีซิกไปเอาบอลคืนมาได้เอ้าเป็นทุ่มของใครจังหวะนี้เอ้าเขาเปลี่ยนวีซิกออกแล้วเหรอครับโอ้โหซึ่งเกมวันนี้ก็จะบอกว่าเล่นดีไหมก็ยังไม่ได้ตามเป้านะเขาส่งดักรัสคาโดโซลงมาแหละครับก็ภาวนาให้เพื่อนร่วมทีมครับทำประตูตีเสมอแล้วก็ยิงนำไม่ได้นะเขาส่งคาโดโซลงมาเล่นริมเส้นนะก็แปลกๆเหมือนกันนะไม่เป็นไรไปชมเพื่อนๆต่อครับโอ้โหจบเกมครับกลายเป็นว่าเกมวันนี้นี่พลิกล็อกให้กับชลบุรีเจ้าบ้านแล้วครับโอ้โหเจอทีเด็ดลูกฟรีคิกของสุมัญญาปุริสายนะซึ่งแมนออฟเดอะแมตช์เขาก็ให้ไปที่สุมัญญาปุริสายเลยล่ะครับโอ้โหวันนี้คือนักเตะของเราก็เล่นไม่ค่อยออกกันสักเท่าไหร่เหมือนกันนะกลายเป็นว่าไม่ได้แต้มออกไปจากถ้ำของฉลามล่ะครับโอเคไม่เป็นไรลุยกันต่อครับนี่แหละครับผลการแข่งขันของคู่อื่นเดี๋ยวเราไปดูที่ตารางคะแนนกันเลยดีกว่าครับโอ้โหแพ้นัดเดียวลงมาหลายอันดับเลยครับโอ้ลงมาอันดับที่5เลยนะสำหรับราชบุรี FC มีที่26โอ้โหเฮ้ย26คะแนนเท่ากับโอ้โหชลบุรีผมดูจากนัดที่แล้วนี่เขายังห่างจากเราเยอะนะผมไม่ได้ดูเรื่องแต้มหรอกเนาะแต่ว่ามาดูดิตอนนี้ก็มีแต้มเท่าเราแล้วครับมี4ทีมเลยนะทั้งชลบุรีทูแบงคอกบุรีรัมย์แล้วก็ราชบุรีครับโอ้โหบดกันมากครับกลายเป็นว่าตอนนี้เชียงรายยูไนเต็ดนะมีคะแนนที่29คะแนนเท่ากับ BG ปทุมเราห่างจากเชียงรายกับ BG อยู่ที่3คะแนนเท่านั้นก็ถือว่าไม่เยอะหรอกเนาะไม่เป็นไรลุยต่อครับหนทางยังอีกยาวไกลครับโอเคซึ่งวันถัดไปครับแมตช์เดย์ที่17ได้กลับมาเล่นที่บ้านแล้วนะเจอกับขอนแก่นแหละครับโอ้โหถือว่าเกมที่แล้วนี่ก็แพ้ชลบุรีไปนะเขาก็ไม่หมูหรอกเนาะเจอทีเด็ดของสุมัญญาเข้าไปโอเคซึ่งเกมวันนี้เจอกับขอนแก่นผู้ช่วยโค้ชก็บอกแล้วว่าก็ให้ลงเป็นตัวจริงแหละครับจากแมตช์ที่แล้วนี่วีซิกโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกเหมือนกันนะแต่โค้ชก็ยังมั่นใจให้ลงเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องแหละครับโอเคผมจะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วนะผมจะเข้าสู่การแข่งขันกับขอนแก่นเลยครับเดี๋ยวท้าย EP เราจะมาดูอันดับดาวซันโวกันแหละเนาะโอเควันนี้ได้เล่นในบ้านครับเป็นชุดเย้าโอเคมาเกมระหว่างราชบุรี FC กับขอนแก่นยูไนเต็ดครับ Let's go มาครับได้กลับมาที่บ้านของเราแล้วครับโอ้โหดากอนโซล่าปาร์คหลังจากออกไปเยือน2แมตช์ชนะ1แมตช์แพ้1แมตช์แล้วครับสำหรับราชบุรี FC เนาะมาวันนี้ได้กลับมาบ้านแล้วเจอกับขอนแก่นล่ะครับโอ้โหก็ถือว่าไม่ใช่เป็นทีมใหญ่แต่ก็ประมาทไม่ได้นะนี่ครับกองต้องโฟกัสมาเลยครับ VC Junior แมตช์ที่แล้วนี่โดนเปลี่ยนตัวออกครับไม่เป็นไรมามีโอกาสโชว์ฟอร์มอยู่แล้วครับเป็นฟรีคิกของขอนแก่นนะเราก็มาเป็นกำแพงกับฟอร์เตสตรงนี้โอ้โหเลนสั้นปานิชาต้องเพลสครับโอ้ตำแหน่งนั้นมันเป็นของฟอร์เตสนะแต่ก็ต้องช่วยเอ้ยยิงอุ้ยหลุดกรอบนะโอ้เนี่ยครับต้องบอกฟอร์เตสนะว่าตำแหน่งนั้นนะมันเป็นตำแหน่งของนายนะนายไม่รีบไปเพลสโอเคมาชมเกมต่อออกไปฝั่งขวาที่จักริดพลพลเป็นบอลของทีมเยือนอย่างต่อเนื่องเลยนะ
มาดีเหมือนกันนะเนี่ยขอนแก่นเนี่ยพี่ว่าแซะโอ้เสียฟาวอีกแล้วโอ้วันนี้กรรมการเป่าง่ายมากเลยครับสำหรับวีซิกยกข้อไปตรงกลางหล่นไปหมดแล้วครับโอเคบังได้ไหมยากๆเหมือนกันนะเอาไปตรงกลางปานิชาแล้วก็สแตนบายรออยู่นะเออปานิชายิงโอ้โหเรียบร้อยครับทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำจนได้นะหลังจากได้ครอบครองบอลมาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเลยครับเนี่ยแหละครับเนี่ยเวลาเกมที่โดนคอมโบมากกว่าทีมที่ได้คอมโบมากกว่าเขาจะมีโอกาสจบครับดูเบอร์3ดิกัปตันทีมด้วยนั้นน่ะไม่เข้าโผมามามากระตุ้นเพื่อนร่วมทีมครับเอาหน่อยเอาหน่อยเฮ้ยจะลวนต่อเนื่องหรือเปล่าผมว่าแมตช์ที่แล้วแพ้นะอย่าลวนนะครับถ้าลวนนี่แย่นะต้องดึงโมเมนตัมกลับมาให้ได้นะสำหรับราชบุรีมาในบ้านด้วยเกมวันนี้เอาหน่อยเอาหน่อยวิ่งเยอะก็ไม่ได้นะต้องเซฟพลังแหละครับโตกับของราชบุรีพอเตสขอตรงกลางได้ไหมยกมาตรงกลางหน่อยดีกว่าโอเควีซิกให้มาโอ้จังหวะนี้สวยๆโยกโอเคดักได้เอ้ยยังได้อยู่วีซิกขอตัดด้วยขวาโอ้โหมันติดไซก้อยว่ะลูกเนี่ยโอ้โหมันไซเห็นๆเลยนะฝั่งขวาของราชบุรีมีดาเลยกมือดาเลแทบไม่ได้บอลเลยนะเกมวันเนี้ยขอตรงกลางได้ไหมยกมาจังหวะนี้วีซิกโอ้โหจะแปะให้ดาเลนะโดนขวางอีกแล้วแล้วเป็นโต้กลับของขอนแก่นซึ่งวันนี้เขามาดีนะเฮ้ยจักรีดเฮ้ยหลุดเป้าเฮ้ยโดนแย่งโอเคเอาบอลคืนไม่ได้โอเควีซิกโอเคเล่นกัน2คนนี่แหละฝั่งซ้ายจักรพันธ์เติมให้มาสวยๆใช้ความเร็วไหมใช้ความเร็วดีกว่าโอ้โหเทวาเฮ้ยมากระแทกจังหวะนี้วีซิกโอ้โหเขามาแย่งโมไปเฉยเลยว่ะเพชครับเพชครับต้องเอาให้สุดทศพลยกมาเอเลฟเฮ้ยเรามี2คนเพื่อนไม่ช่วยเพชนะเฮ้ยจังหวะโอ้โหเกือบดักได้ถ้าดักได้ดีเขาพลาดเห็นเลยนะแต่จังหวะนี้เขาก็ไม่พลาดให้เราแหละปานิชาออกไปยูซันเมโลถือว่าครึ่งแรกนี่วีซิกนี่วิ่งเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเป็นการวิ่งแย่งบอลนะไม่ได้วิ่งคองบอลยูซันฝั่งซ้ายโอ้โหปล่อยให้เขาเล่นได้ไงครับเนี่ยยูซันวนอยู่ต้องเข้านะแล้วโหลมุนโลเกือบได้มงกิษณนนท์กิษณพรมครับวนอยู่ให้มาปานเดชาโอ้ไปปล่อยให้เขาคลองได้ไงครับเนี่ยทีว่าวีซิกต้องมาเพสดิโอเคเดเลโอ้โหเหนื่อยครับเนี่ยผลของการวิ่งเยอะครับเดเลจี้เอ้ยไม่มีเพื่อนให้นะตรงนี้เอ้ยขอเออแล้วฟอร์เตสให้ช่องนี้ผมจะให้ฟอร์เตสนะตอนแรกอะกลับกลายเป็นช่องนี้ไม่เป็นไรมาเอาต่อขอโอเคเปิดมาย้อนหน่อยตรงนี้โอ้โหเหนื่อยครับเสียบอลอนุพงศ์เอเลฟกรรมการเป่าจบครึ่งแรกเลยครับกลายเป็นทีมเยือนอย่างขอนแก่นนะได้ประตูจากปานเดชาขึ้นนำไปก่อนแล้วครับมาต้องมาแก้เกมกันครึ่งหลังเลยครับมาครับชมเกมครึ่งหลังกันต่อเลยครับโอ้โหต้องเล่งฟอร์มแล้วนะเนี่ยครับนักเตะของเรานี่แทบจะไม่เข้าบอลกันเลยนะปล่อยให้เขาได้ครอบครองบอลกันแบบนี้ไม่ดีนะไม่เป็นผลดีแน่นอนเปิดมาอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหอันตรายแล้วเนี่ยเทวาโอ้โหผมจะมาลงลึกมากก็ไม่ได้นะอนุพงศ์โอ้โหคองบอลยาวๆเลยว่ะจักริดโลมูโลโอ้โหซุปเปอร์เซฟน่าจะเป็นเมียวินรัตนะผู้รักษาประตูชาวเมียนมาหินาพรมยกมาอีกแล้วแฉลบหรือเปล่าโอ้ปัดอีกแล้วโอ้โหเมียวินรัตขอครับขอเลยโตกับวีซิกโอเครอจังหวะแบบนี้มานานมีดาเลคนเดียวนะฝั่งซ้ายก็มีจักรพันธ์มา1 2โอ้โหจังหวะนี้พลาดครับให้ล้นไปหน่อยเสียบอลอีกแล้วแล้วจักริดโรมูโลจิ้มเออสวยๆออกมาโอเคให้จักรพันธ์เติมครับโอ้โหข้างหน้าแทบไม่มีใครเลยมีดาเลอยู่คนเดียวเนี่ยพักได้ให้มาฟอร์เตสเฮ้ยฟอร์เตสบนขึ้นมาช่องนี้ได้มั้ยวีซิกโยกโอ้โหแน่นไปหมดเลยครับวันนี้ขอนแก่นเขาก็มารับเหมือนกันนะโอ้โหแล้วทำบอลเสียกันเองครับโอ้โหแล้วเหนื่อยแล้วด้วยน่าจะโดนเปียแล้วครับไม่เป็นไรถือว่าได้อยู่ในสนามก็ต้องทำให้เต็มที่นะสำหรับวีซิกโอ้โหเกมส่วนใหญ่เป็นของขอนแก่นเลยว่ะผมก็แปลกใจเหมือนกันนะเราเจอทีมใหญ่ทำไมเราเล่นได้ดีนะผมก็ไม่เข้าใจมาจักรพันธ์ขอครับฝั่งซ้ายวีซิกจับจังหวะนี้ดวลกับพานุพงศ์
โยกหนีสวยข้างในมีขอวีซิกยกไปเอ้ยโอ้โหถ้าไปถึงฟอร์เต้นี่ได้ขู่เต็มๆเลยนะได้แอสซิสด้วยแต่ไม่ได้มาเอาใหม่ขอช่องนี้โอ้โหให้ต่ำๆได้ไหมพี่มันเสียเวลาจังนี้วีซิกเกือบยาวยังได้อยู่จักรพันออกไปฝั่งซ้ายโอเคตัดเข้าในแล้วกันช่องนี้ได้ไหมเออสวยๆวีซิกโดนกับเอเลฟโอ้โหช้าไปหน่อยนะโดนจิ้มแล้วโอ้โหเขาใช้ความใหญ่บังนะโอ้โหน่าจะโดนเปลี่ยนแน่นอนเลยว่ะนาที70ละพานุพงศ์จักริดพลบุญมาอยู่ในสนามก็ต้องโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดขอตู้กับจังหวะสวยๆสักหนึ่งจังหวะละกันก่อนออกวิลสันโหดูครับชัดเจนนะเหนื่อยครับวีซิกกิษณพงศ์ฟอร์สเออดักได้โอเคขอตู้กับสวยๆเฮ้ยฟอร์เตสมาขอสวยๆขอสวยๆนะจังหวะนี้โอ้โหแล้วพลังหมดแล้วแต่อยู่ด้วยใจล้วนๆจังหวะนี้ฟอร์เตสมีเพื่อนยกมือขอโล่งๆโอ้โหยกอีกแล้วจังหวะนี้เออได้อยู่มงคืนไปก่อนช่องนี้ได้อยู่วิซิกหลอกยิงนี่แหละครับเอาจนได้แล้วโอ้โหเฮ้ยสุดยอดว่ะลูกเนี้ยตีสะใจสะใจนี่แหละครับฟอร์เตสปวดหัวลงเลยมาดีใจกันก่อนครับโอ้คือเกมวันนี้มันกดดันมากครับมันกดดันมากๆซึ่งเกมเราอ่ะเป็นต่อนะเอ้ยเป็นรองดิเป็นรองของแก่นมากๆแล้วครับแต่วันนี้โอ้โหดูครับใช้ทักษะเฉพาะตัวยิงข้างไม่ถนัดอีกแล้วครับวีซิกคือลูกนี้ต้องให้ครับให้เครดิตวีซิกเต็มๆนะผมว่าทำมาด้วยตัวเองเลยครับดูครับโยกหลอกจองฮานซอนเอาไม่อยู่หรอครับโอ้โหชัดเจนแล้วยิงด้วยซ้ายเสียบเลยอ่ะสุดยอดครับสุดยอดจริงๆวีซิกจูเนียเอาจนได้แล้วครับโอ้โหแล้วเขาเปลี่ยนเกมเลยครับมาดูว่าวีซิกจะโดนเปลี่ยนออกหรือเปล่านี่แหละครับเวลายิงได้เนี่ยไม่โดนเปลี่ยนนะซึ่งถ้าไม่ได้ยิงอ่ะผมคิดว่าน่าจะโดนเปลี่ยนแหละดูท่าแล้วอ่ะมาโอเคยัง1-1มาลุยต่อมาลุยต่อต้องชนะครับเอ้ยจังหวะนี้มาแล้วเฮ้ยต้องให้ลงไปช่วยมั้ยเนี่ยเกมรับเนี่ยวิลสันเอ้ยโยกหลอกอันตรายเอ้ยยิงติดบล็อกเคลียร์ดิเออขอได้ไหมฝั่งนี้โอ้โหเทวาวันนี้เทวาเล่นดีนะขวางโอเคเดเลหาช่องเลยหาช่องรอเลยเดเลเจ้านี้วีซิกจิ้มสวยๆเดเลโอ้โหเติมไม่ทันว่ะได้อยู่ฝั่งขวามีไหมฝั่งขวามียกไปโอ้ยลึกว่ะโทษทีโทษทีครับฟอร์เตสถ้ามันไม่ลึกนะน่าจะได้อยู่นะจังหวะเนี้ยโอ้ยังไม่โดนเปลี่ยนนะพอเอาจักรพันออกครับถือว่าวีซิกยังไม่โดนเปลี่ยนโอเคยังอยู่ในสนามอยู่โค้ชยังไว้ใจเรานะหลังจากทำประตูได้เนี่ยแล้วแต่วันนี้เปิดขึ้นมาเป้าหมายคือดาเลขอโอเคถึงโอ้โหพานุพงศ์ว่ะมาถึงเร็วกว่านะเป็นตู้กลับของขอนแก่นโอ้ยแล้วเขาไปเป็นแผงเหมือนกันนะวิลสันเมโลปานิชาโอ้ต้องลงไปช่วยว่ะแทบจะเป็นแนวรับคนหนึ่งแล้วว่ะสำหรับวีซิกโอ้หาบอลไม่เจอเฮ้ยอันตรายว่ะปานิชาต้องเข้ามาครับต้องเข้ามาเลยปานิชาวิลสันต้องประกบเปิดเฮ้ยยิงเหรอโอ้ยหลอกยิงเลยครับดูภาพช้ากันหน่อยจังหวะนี้พอบอลอยู่นอกหน้าเกตโทษเราโอ้โหดูดิ 3-4 คนเอาปานิชาไม่อยู่ครับแล้วจังหวะนี้วิลสันเมโลปั่นโอ้โหก็ออกไปเยอะนะมายังไม่ถูกเปลี่ยนออกนะสำหรับวีซิกลุยกันต่อแล้วครับน่าจะอยู่จนจบเกมแล้วครับจังหวะนี้นาที89แล้วไม่ชนะไม่เป็นไรขอไม่แพ้แล้วครับเพราะว่าเกมวันนี้เราเล่นไม่ได้ดีไปกว่าเขาเลยนะขอนแก่นเล่นดีกว่าด้วยซ้ำนะแต่ถ้าชนะนี่น่าจะเป็นโบนัสที่ดีเฮ้ยขอเลยโอ้ยยกมาโอ้โหยกอะไรแบบนี้วะเนี่ยวอเตสโอ้โหกลายเป็นจบเกมเนาะไม่เป็นไรถือว่าไม่แพ้แล้วครับแบ่งแต้มกันไปนะสำหรับราชบุรีแล้วก็ขอนแก่นเล่นไม่ดีจริงวันนี้แต่ยังถือว่ายังหนังเหนียวนะดูดีโอกาสการยิงเรามีเพียง2ครั้งเข้ากรอบ1ซึ่งไอการเข้ากรอบ1คือลูกยิงของวีซิกนั่นแหละไอการยิง2ครั้งน่าจะเป็นวีซิกคนเดียวด้วยซ้ำนะเกมวันนี้ต้องยอมรับว่าขอนแก่นเล่นดีกว่าครับยิง5ครั้งเข้ากรอบ3เป็น1ประตูโอ้โหถือว่าโชคดีมากเลยนะที่ไม่แพ้เนี่ยมาแมนออฟเดอะแมตช์ก็แน่นอนครับโอ้โหเขาให้วีซิกแล้วเนาะซึ่งผมอ่ะจากดูมาผมเห็นปานเดชาของขอนแก่นเล่นดีมากเลยนะแต่เขาให้วีซิกว่ะโอเคไปลุยต่อนี่แหละครับผลการแข่งขันคู่อื่นในแมตช์เดย์ที่17เนาะไปดูที่ตารางคะแนนซึ่งโอ้โหหลังจากเก็บมา1แต้มครับ
มีที่27คะแนนอยู่อันดับที่7นะโอ้โหแล้วก็เชียงรายเขาก็เก็บชัยไปได้มีที่32คะแนนแล้วเนาะคว้าจ่าฝูงยาวๆเหมือนกันนะเนี่ยโอเคถือว่าราชบุรีมีแต้มห่างจากจ่าฝูงอยู่ที่5แต้มนะถือว่าห่างอยู่เหมือนกันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุยต่อไปแหละครับโอเควันถัดไปประกาศรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งยุโรปครับน่าจะเป็นเมสซี่แหละครับโอ้โหแน่นอนนะสำหรับซีรีส์มาสเตอร์ลีกลามายันซีรีส์บีกามารีเจนซึ่งรางวัลเนี่ยผมก็อยากได้นะสมมุติว่าถ้าเราไปค้าแข่งในยุโรปเนี่ยมีโอกาสได้นะครับถือว่าเห็นเบสซี่นี่แหละเป็นไอดอลของเราแล้วกันเนาะโอเคก่อนจบ EP เนาะอย่างที่พูดกันไว้ล่ะครับมาดูอันดับดาวซันโวในไทยลีกกันสักหน่อยดีกว่าซึ่งโอ้โหฟิลิเป้อโมริมครับของเชียงรายนะยิงนำไปที่8ประตูในส่วนของทีมเราอะเป็นดาเลล่ะครับ6ประตูซึ่งวีซิกเฮ้ยคือวีซิกอะเพิ่งมาเล่นที่ไทยลีกนะแต่ล่อไป4ประตูแล้วมาเป้าหมายอันสูงสุดก็คือดาวซันวูนี่แหละแต่มันอาจจะดูห่างไกลไปสักหน่อยแล้วเนาะแต่ว่าผมคิดว่าผมจะพยายามปั้นน้องวีซิกให้ฟอร์มดีที่สุดล่ะครับโอเคมาดูแอสซิสต์กันบ้างเนาะแอสซิสต์ก็จะเป็นของคิมจีมินโอ้โหไม่แปลกเลยครับว่าทำไมเชียงรายเขาไปอยู่จ่าฝูงได้ทั้งดาวซันวูทั้งแอสซิสต์นี่เป็นของเชียงรายทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็ในส่วนของราชบุรีก็จะมีกฤษณนนท์แล้วก็บอดเดย์ล่ะครับโอเคครับครบถ้วนกระบวนความครับโอ้โหสำหรับ EP ที่6โอ้แล้วเห็นอะไรไหมครับเกมทีมชาติได้แล้วครับวีซิกจูเนียจะได้เข้าไปเล่นที่ทีมชาติไทยแล้วนะแต่เป็นชุด U23 แล้วเนาะโอเคถือว่า EP หน้าได้ดูเกมทีมชาติแล้วนะโอ้โหมันครับเล่นไปเล่นมาบีคัมลีเจนสนุกครับสนุกเลยเนาะก็ฝากเพื่อนๆนี่แหละติดตามกันยาวๆไปล่ะครับเพราะว่าผมทำซีรีส์เนี่ยยาวๆแน่นอนแล้วเนาะโอเคสำหรับ EP ที่6 EP นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับก่อนจากนะผมไม่ขออะไรมากก็ขอแค่เพื่อนๆกดไลค์กับพิมพ์นี้กด Subscribe ให้กับช่อง Are You Osil ช่องของเราให้ทะยานสู่ 20,000 ซ้ำครับเป้าหมายถัดไปแล้วเนาะโอเคถ้ารักกันมากก็ฝากแชร์ด้วยเนาะให้เพื่อนๆที่ชอบดูบอลไทยชอบดูคอนเทนต์แบบนี้มาได้ดูด้วยกันล่ะครับรับชมด้วยกันสนุกไปด้วยกันครับโอเคสำหรับ EP ที่6 EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันลำปาง FC แล้วก็เกมทีมชาติครับสวัสดีครับ